สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับดวงเมืองเปลี่ยนแปลงรุนแรงดร.พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ทำนายสถานการณ์ทางการเมืองในปี2567ว่าดวงเมืองนั้นจะอายุครบ242ปีในวันที่21เมษายน2567และจะมีอายุย่าง243ปีหวั่นว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงคล้ายปฏิวัติ19กันยายน2549มีความเป็นไปได้ตั้งแต่กันยายน2567ถึงพฤษภาคม2568ราหูจรทับราหูเดิมบาปเคราะห์ทับตัวเองจึงไม่ค่อยดีราหูเป็นตัวแทนของสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายซึ่งเป็นเจ้าเรือนอยู่ในภพที่11ส่วนดาวเสาร์เป็นตัวแทนของรัฐบาลซึ่งการที่ราหูทับราหูนั้นก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคความวุ่นวายเสียหายในสภาทำให้พ.ร.บ.บางฉบับอาจจะไม่ผ่านสภาซึ่งอาจจะเป็นพ.ร.บ.การเงินพ.ร.บ.งบประมาณประชามตินิรโทษกรรมที่จะเกิดปัญหาอุปสรรคและสูญเสียทำให้สภาเกิดการพลิกผันได้ด้วยดาวราหูยกจากราศีมีนเข้าราศีกุมและดาวพระเสาร์มาจากราศีมีนเข้าราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม68จึงเกิดการโคจรเดินสวนกันในวันที่12พฤษภาคม68ซึ่งมองดูแล้วคล้ายๆจะเกิดปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือไม่รัฐสภาอาจจะถูกครอบคลุมครอบงำโดยรัฐบาลทำให้อาจจะเกิดเผด็จการรัฐสภาขึ้นมาอีกครั้งจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปิดดวงเมืองครึ่งปีหลังหมอบีเผยเรื่องปากท้องสาหัสซบเซาหนักยันปีหน้าการเมืองเจอเรื่องเครียดกว่าเดิมผ่านพ้นไปสำหรับครึ่งปีแรกของ2567มาแล้วเหล่าสายมูนั้นก็ต่างเช็คดวงช่วงปีหลังกันบ้างล่าสุดหมอบีทูตสื่อวิญญาณออกรายการแฉทางช่องวันเปิดดวงเศรษฐีการเมืองครึ่งปีหลังโดยมีมดดำคชภาเป็นพิธีกรหมอบีให้สัมภาษณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไว้ว่าจริงๆก็ต้องบอกตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เรื่องแล้งก็พูดมาตั้งนานแล้วส่วนเรื่องของปากท้องสาหัสที่สุดแล้ววิธีรับมือคือทำใจพอทุกอย่างมันซบเซาถ้าคิดว่ามันซบเซาแล้วมันก็จะซบเซาอีกนะปีหน้าน่ะก็ซบเซาไปอีกคนหาเช้ากินค่ำค่อนข้างลำบากมันมีผลกระทบวงใหญ่มากแบบไม่น่าเชื่อด้วยยังมีอะไรใหญ่ๆที่เริ่มแย่จนจะระเบิดแล้วเช่นบางองค์กรใหญ่ที่กำลังดาวหมุนไม่ทันทุกอย่างที่เคยทำมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเขาพังขึ้นมาน่ะระเบิดลงเลยวงการบันเทิงไปหมดส่วนเรื่องของต้มยำกุ้งไม่เป็นไรหรอกแต่มันน่าสงสารกว่าตอนนั้นเหมือนว่าคนไม่ค่อยมีทางออกจะไปทางไหนก็ไม่ได้และจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาการฆ่าตัวตายส่วนคนก็รู้สึกแย่ลงเรื่อยๆไม่มีอะไรมาเป็นที่พึ่งบูชาอะไรที่เละเทะเต็มไปหมดรวมถึงเรื่องของไฟก็มาอีกหมอบีบอกอีกว่าเรื่องของการเมืองจะได้เครียดกว่าเดิมเล่าให้ฟังมั่วๆว่าเดี๋ยวช่วงปลายถึงช่วงต้นปีหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนซึ่งจะมีหน่วยอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดเรื่องราวที่มันดูอีกแล้วเหรอโดยสภาพภูมิอากาศก็แย่สภาพจิตใจก็แย่มากๆเศรษฐกิจก็พังมากที่สำคัญคือเราน่ะไม่ได้สนับสนุนให้คนสร้างสรรค์เรื่องราวให้มีปัญญาเราสนับสนุนให้คนมีความโลภแล้วจะรวยให้เร็วที่สุดรวยยังไงก็ได้น่ะไม่ต้องคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจริงๆและไม่สนับสนุนให้คนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นคำทำนายปี2567 Nostradamus เมืองไทยหรือ
หนโสรจานนท์อยู่เปิดเผยคำทำนายปี2567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อการจลาจลก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทำนายดวงเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาพรานทุกหนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบกับภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมม็อบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักษ์ทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนด้วยมิได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระส่ำอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก่อให้เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้คำทำนายปี2567โหรวสุทำนายดวงเมืองปี2567ด้านของการเมืองในปี2567การเมืองในช่วงต้นปีถือว่ายังเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งสูงรัฐบาลจะโดนฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมืองนั้นจับจ้องจับผิดเพื่อใช้โจมตีและบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลตลอดเพราะรัฐบาลที่ยังไม่สามารถสร้างผลงานตามที่หาเสียงออกมาได้ทั้งหมดส่งผลทำให้ช่วงต้นปี3เดือนแรกภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลไม่ดีและไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนมากนักแต่ที่รัฐบาลต้องระวังคือข่าวลือข่าวปลอมและการสื่อสารผิดพลาดอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลแย่มากกว่าเดิมแต่พอเข้าช่วงกลางปี2567การเมืองถึงจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่หลังเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะเริ่มเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการทำประชามติและจัดตั้งสสร.เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องของการเมืองพอๆกับช่วงปี2538ถึง2539ที่มีการจัดตั้งสสร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งการโหวตเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของกฎหมายเก่าๆที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือข้อตกลงในด้านของการลงทุนของชาวต่างชาติที่รัฐบาลชุดก่อนทำไว้จนอาจจะมีการต่อต้านจนต้องมีการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ส่วนทางด้านของนักการเมืองก็จะมีข่าวเช้าไม่แพ้กันอีกทั้งจะมีนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโดนแฉความผิดที่เคยทำไว้ทั้งช่วงก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งจนถูกดำเนินคดีย้อนหลังโดยเฉพาะนักการเมืองที่เคยเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือเคยมีประวัติเข้าไปพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือผู้มีอิทธิพลจะถูกขุดสิ่งที่เคยทำผิดไว้ในอดีตทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและบางคนที่มีความผิดร้ายแรงก็อาจจะถึงขั้นติดคุกรัฐบาลชุดปัจจุบันถือว่ายังมีความมั่นคงและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในช่วงปี2567แต่ก็อย่าประมาทเพราะช่วงครึ่งปีหลังจะมีบททดสอบที่รัฐบาลจะต้องบริหารความขัดแย้งระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยังมีความขัดแย้งจากปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและชาติมหาอำนาจถ้ารัฐบาลจัดการไม่ดีจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักธุรกิจนักลงทุน
อายุของรัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ถึง4ปี